วัสดีครับวันนี้บิวซังก็อยู่ที่เขตโชฟุที่โตเกียวนะอันนี้กำลังอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยบิวซังเลยนะที่บิวซังกำลังทำงานอยู่นะวันนี้มีอีกเหตุการณ์นึงก็คือเหตุการณ์นั้นคือโกโก้ซังกำลังจะจบปริญญาเอกไม่กำลังจะจบคือจบแล้วล่ะวันนี้เป็นงานรับปริญญาของโกโก้ซังนะเราก็จะมาถ่ายกันให้ดูว่างานรับปริญญาของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเห็นคนที่กระโดดข้างหลังไหมคนนั้นก็คือเลขาอาจารย์คนเก่าของบิวซังนั่นเองเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะมีงานรับปริญญาแบบไหนจะสั้นจะยาวจะน่าประทับใจขนาดไหนคอยดูหาละอันนี้นะเข้าไปนี้เห็นไหมคนรับวันนี้นะเขามากับแฟนสาวเขาด้วยแหละคนนี้คือใครโกโก้ซังคนนี้คือใครแนะนำตัวสิคนนี้เป็นใครอ่ะคนรู้จักคนรู้จักใช่ไหมเอารู้จักคนรู้จักอันนี้ก็คือเป็นตึกหน้าสุดของมหาวิทยาลัยบิวซังนะจริงๆแล้วงานรับปริญญาเนี่ยเขาจะจัดที่ตรงนี้เขาเรียกว่าโคโดก็คือเป็นหอประชุมใหญ่แต่ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นการจบการศึกษาที่ไม่ใช่เทอมหลักก็คือเป็นเทอมรองเทอมหลักเขาจะจบกันตอนมีนาใช่ไหมเทอมรองเขาจะจบกันตอนกันยาเดือนนี้เดือนกันยาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช่หอประชุมใหญ่เพราะมีคนจบแค่ประมาณ20กว่าคนเราจะไปอีกที่หนึ่งไหนๆก็ถ่ายคลิปรับปริญญาแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยว่าในมหาวิทยาลัยบิวซังเป็นอย่างไรบ้างเดินเข้ามาก็จะเป็นทางเดินยาวๆเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่หรอกก็เดินต่อไปจนถึงสุดปลายทางตรงนู้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดจักรยานอีกหนึ่งอันนะหน้าตึก A นะเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแบบขี่จักรยานกันมามหาวิทยาลัยแบบนี้นะอันนี้คือปิดเทอมอยู่จักรยานก็ไม่เยอะถ้าเกิดสมมติเปิดเทอมนี้จักรยานจะเยอะมากนะแล้วก็ตึกเนี้ยตึกอันนี้เลยที่บิวซังบอกว่าตอนแผ่นดินไหวนะบิวซังเห็นตึกอันเนี้ยมันบายบายให้บิวซังด้วยแหละก็คือมันโบกได้ด้วยแหละส่วนตรงข้ามตึกนี้นะก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเซเกียวเซเกียวก็คือสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยนั่นเองซึ่งชั้น2นี่ก็จะเป็นโรงอาหารแบบนักศึกษากินส่วนชั้น3นี่ก็จะเป็นแบบว่าร้านอาหารซึ่งแบบราคาจะแพงขึ้นไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเกิดใครอยากกินเป็นร้านอาหารก็ไปกินข้างบนแล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นร้านขายของเป็นสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งปกติแล้วสหกรณ์ในมหาลัยเนี่ยมันควรจะถูกกว่าข้างนอกใช่ไหมแต่สหกรณ์มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเนี่ยจะแพงกว่าข้างนอกอย่างเช่นโค้กถ้าเกิดซื้อที่เซยูเนี่ยจะประมาณ 84-85 เยนซื้อในมหาลัยจะประมาณ140กว่าเยนไม่รู้ทำไมเหมือนกันส่วนข้างหลังเนี่ยอันนี้คือตึกทำงานของบิวซังเองตึกที่สูงที่สุดในมหาวิทยาลัยแล้วบิวซังก็อยู่ชั้นที่สูงที่สุดตรงนั้นด้วยนี่ชั้นนั้นเลยชั้น10ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยนะเขาทำเป็นแบบพื้นที่สีเขียวเยอะมากมีต้นไม้บอกว่าสูงๆใหญ่ๆเยอะมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสวนสาธารณะเล็กๆ เป็นพักเล็กๆย่อมๆ อยู่ตรงกลางมหาวิทยาลัยหน่อยอันนี้นะดุษฎีบัณฑิตของเราคนใหม่นะด็อกเตอร์โกโก้นะหลังจากวันนี้ไปเราต้องเรียกว่าด็อกเตอร์โกโก้แล้วนะนี่อันนี้ก็คือทางไปงานรับปริญญาจริงๆงานรับปริญญาในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบว่าทุกคนจะต้องใส่สูทนะหรือไม่ก็กิโมโนไม่ใช่ทุกคนก็คือเขาไม่บังคับแต่ว่าให้แต่งตัวให้สุภาพผู้หญิงก็คือจะใส่เป็นกิโมโนผู้ชายก็คือใส่เป็นสูทนะแต่บางทีก็คือมีผิดแผกแหวกแนวบ้างอย่างเช่นชาวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นชุดประจำชาติของเขาอย่างบิวซังก็เลยใส่ชุดไทยราชประจันมารับนะอันนี้ก็เข้ามาในห้องทำพิธีแล้วนะข้างหลังนี้ก็จะเป็นที่นั่งของผู้ปกครองหรือว่าญาติที่มาร่วมพิธีด้วยส่วนข้างหน้านี้ก็จะเป็นคนที่รับปริญญานั่นเองโกโก้ซังเขาจะนั่งอยู่ตรงประมาณที่4ที่5ตรงนี้ตรงกลางสุดเลยแล้วพิธีสำคัญของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีเป็นฉากอย่างเงี้ยคือจะมีโพเดียมอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นดอกไม้หรือจะเป็นต้นบอนไซเป็นอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยอยู่ด้านขวามือของประธานแล้วก็มีโต๊ะสำหรับวางนี่อยู่ด้านซ้ายมือของประธานส่วนข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นฉากสีทองอย่างนี้แล้วก็จะมีธงญี่ปุ่นกับอีกด้านนึงก็จะเป็นธงของมหาวิทยาลัยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นั่งของอาจารย์ซึ่งอาจารย์ยังไม่มาอันนี้ก็เป็นวิธีการซ้อมใหญ่ซ้อมย่อยนะเขาจะไม่มีแบบว่าเมืองไทยนะที่แบบว่ามาซ้อมใหญ่ซ้อมย่อยให้แบบเสียเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องลางานต้องอะไรมาเป็นวันๆเสียเวลาเวลาญี่ปุ่นก็แบบรวบรัดเลยซ้อมกันเช้าวันนั้นเลยตอนนี้อธิการบดีก็มาเรียบร้อยแล้ว
ันนี้ก็เป็นพวกคณาจารย์ตามภาคต่างๆแล้วก็เป็นฝ่ายบริหารมานั่งรอตรงนี้นี่คนนี้คืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยนี้ชื่อว่าฟุกุดะเซนเซ礼ご着席願います大学院情報理工学研究科博士人員課程学域期授与先進理工学専攻照井理科、はい、学域期秋田県照井理科本学大学院情報理工学研究科先進理工学専攻の博士前期課程を修了したので修士工学の学位を授与する平成27年9月30日電気通信大学情報通信工学専攻パワラン君フラコン、はい、学域大王国パワラン君フラコン所定の単位を習得し学位論文の審査及び試験に合格したので博士工学の学位を授与する平成27年9月30日学長祝辞修了生起立礼着席皆さんおはようございます。改めまして修了生の皆さん修士並びに博士の学位取得誠におめでとうございます。研究に取り組まれてきた努力と成果に心から敬意を表すとともにこの日を迎えられたことに対してお祝い申し上げます。本日電気通信学研究科情報理工学研究科情報システム学研究科の3研究科を修了された方は博士前期課程が4名の方、博士後期課程が15名の方、合わせて19名の方、学位論文にまとめられた研究成果を根拠の一つにはしていますが、その成果を超えた一般的な意味での問題解決能力を保障したものと考えています。したがって学位を持つ人、特に最高学位の博士号を取得された人は、自分が経験したことのない新しい課題に取り組んでいける能力を有意しているとみなされるべきで、何ができるかではなく、課題にどう取り組むかという、そのためのプランを作り上げる能力、さらにそのプランを遂行実現する力、それが評価されているのだと理解しています。すなわち、繰り返しになりますが、何ができるかではなく課題にどう取り組むか、いわゆる証明装置をどうするか、それをプランする能力、それこそが学位授与として認められている自分自身が目標を取るために必ず本学に戻ってこられることを期待する。ところでご存知のように本学は3年後の2018年に早期100周年を迎えます。その100周年を祝う2018年の記念式典で皆様と再会して皆様の活躍
電通大の発展、社会の持続的振興を喜び合えることを心より記念いたします。おめでとうございます。中流生起立礼着席。以上をもちまして、平成27年度9月期電気通信大学院学域授与式を終了いたします。全員ご起立願います。礼。ご着席願います。ご連絡ですが、修了生の皆様には、基金事務局からお知らせがございますので、このままお待ちいただきたいと思います。よろしくお願いします。นี่แล้วเวลาจบไปแล้วนะเขาก็จะมีแบบว่าใบให้กรอกว่าเราจะติดต่อเราได้อย่างไรคือมหาวิทยาลัยก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับเราอยู่หลังจากจบการศึกษาแล้วโกโก้ซังโชว์ประกาศนียบัตรหน่อยสิไม่ได้เราต้องเรียกด็อกเตอร์โกโก้แล้วนะตอนนี้เขาเป็นด็อกเตอร์อย่างเต็มตัวแล้วนะนี่คือด็อกเตอร์อันนี้คือเราจะปิดชื่อทำไมอันนี้คือประกาศนียบัตรของญี่ปุ่นนะเมื่อกี้ที่อธิการเขาอ่านคือเขาอ่านทุกตัวอักษรที่อยู่ในนี้หมดเลยจริงๆน่าประทับใจอย่างยิ่งอันนี้คือเบื้องหลังการถ่ายรูปนี่เป็นรุ่นน้องที่อยู่ในแล็บนะไปเกณฑ์เขามาใช้งานหมดเลยทุกคนเลยดูสิเนี่ยงานโกโก้ซังคนเดียวอันนี้ก็เป็นหมู่คนไทยนะที่เคยเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่นะมาแสดงความยินดีกับโกโก้ซังด้วย First. อันนี้ก็คือเป็นจะพาไปดูห้องทำงานของบิรุซังนี่ห้อง1022ของบิรุซังเองมีชื่อบิรุซังเป็นภาษาไทยอังกฤษและญี่ปุ่นอยู่หน้าห้องตอนนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยบิรุซังต้องเป็นแบบว่าอาจารย์บิรุดังแป้งเปิดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานของบิรุซังเองก็จะมีพวกของโกโก้ซังแบบว่ามาแปะไว้ก่อนกำลังย้ายบ้านอยู่อันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของบิรุซังอันนี้ก็แบบเวลานักศึกษามามีตติ้งอะไรก็จะแบบว่ามีตติ้งกันบนกระดานตรงนี้นี่ตู้เยอะมากเลยแต่ของไม่ค่อยมีแล้วก็มองลงไปข้างหลังก็จะเห็นแบบวิวรอบๆโตเกียวโอ้โหสุดยอดมากนี่อยู่ชั้น10เลยนะเนี่ยเป็นไงวันนี้พาทัวร์มหาวิทยาลัยของบิรุซังมาดูงานรับปริญญาแบบของญี่ปุ่นฉบับญี่ปุ่นถ้าเกิดเป็นรับตอนมีนานะเขาก็จะแบบเป็นฉบับเต็มกว่านี้นะคือจะแบบมีคนมาร้องเพลงเชียร์เพลงมหาวิทยาลัยให้ดูด้วยแบบที่ตอนที่ไปที่วาเซดะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วไงเพราะว่ามันเป็นเทอมสั้นๆไงแล้วก็ที่ประทับใจอย่างคือว่าที่เนี้ยเวลารับปริญญาจะไม่เหมือนเมืองไทยคือจะรับประมาณคนละ3วินาทีใช่ไหมคือเข้าไปรับเนี่ย3วินาทีแล้วก็จะจบใช่ไหมแต่ที่นี่คือประมาณคนละเป็น10วินาทีอะคือเขาจะแบบว่ารับปุ๊บแล้วก็พิธีกรก็จะรอให้คนนั้นอะออกมาแล้วรับแล้วก็เดินกลับไปที่นั่งจนเสร็จสิ้นถึงจะเรียกคนต่อมารับอีกทีนึงแล้วอธิการกับพิธีก็จะอ่านทุกรายละเอียดที่อยู่ในแผ่นปริญญาให้ฟังคือเหมือนกับว่าให้ความสำคัญเราอะเวลาเราจบแล้วเรารู้สึกว่าเราสำคัญมากอะว่ากว่าจะจบได้มากกว่าแบบว่าเดินขึ้นไปรับ3วินาทีแล้วจบอย่างเงี้ยครั้งหน้าบิวซังจะพาไปไหนทำอะไรติดตามตอนต่อไปใน BJP วันนี้ไปละบ๊ายบายกับทำงานก่อนโดดงานมาทำคลิป